สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสมบัติของธาตุโลหะธาตุอโลหะธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ธาตุ 2. ประเภทของธาตุได้แก่ธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะและ 3. ธาตุกัมมันตรังสีถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะธาตุธาตุและประเภทของธาตุธาตุคือสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวไม่สามารถแยกสลายให้เกิดสารใหม่ได้ด้วยกระบวนการใดๆธาตุแต่ละชนิดจะประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวเท่านั้นเช่นโซเดียมแมกนีเซียมคาร์บอนออกซิเจนเป็นต้นประเภทของธาตุในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่จะอาศัยสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุแต่ละชนิดโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทตามสมบัติของธาตุได้แก่ 1. ธาตุโลหะ 2. ธาตุอโลหะ 3. ธาตุกึ่งโลหะธาตุโลหะโลหะเป็นธาตุที่พบมากที่สุดส่วนมากมักอยู่ในสถานะของแข็งยกเว้นปรอทที่มีสถานะเป็นของเหลวทำให้อนุภาคอยู่ชิดกันแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูงทำให้มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวที่สูงผิวเป็นมันวาวสามารถนำมาตีเป็นแผ่นได้นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีและสามารถทำปฏิกิริยากับกรดได้ฟองแก๊สของไฮโดรเจนเสมอสมบัติของธาตุโลหะ 1. มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติยกเว้นปรอทเป็นของเหลว 2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง 3. แข็งและเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบางๆหรือดึงให้เป็นเส้นได้ 4. นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีการนำไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 5.มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกว้าง 6. เคาะมีเสียงดังกังวาน 7. ขัดเป็นมันวาว 8. มีความหนาแน่นสูงแต่บางชนิดมีความหนาแน่นต่ำได้แก่โลหะเบาเช่นธาตุหมู่ 1A และ 2A 9. มีค่า En ต่ำจึงเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนบวก10. ทำปฏิกิริยากับกรดเกิดก๊าซไฮโดรเจนยกเว้นโลหะมีตระกูลตัวอย่างธาตุโลหะตารางแสดงตัวอย่างของธาตุโลหะธาตุอโลหะอโลหะมีธาตุที่เป็นอโลหะทั้งหมด17ธาตุคือไฮโดรเจนฮีเลียมคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนนีออนฟอสฟอรัสกัมมันตันคลอรีนอาร์กอนซิลิเนียมโบรมีนคริปตอนไอโอดีนซีนอนและเรดอนซึ่งมีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สสมบัติของธาตุอโลหะ 1. มีทั้ง3สถานะคือของแข็ง
เช่นคาร์บอนกัมมันตันของเหลวเช่นโบรมีนก๊าซเช่นไฮโดรเจนออกซิเจน 2. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำยกเว้นแกรไฟต์ 3. เปราะแตกง่ายตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นไม่ได้ 4. ไม่นำไฟฟ้าและความร้อนยกเว้นแกรไฟต์ 5. มีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวแคบ 6. เคาะไม่มีเสียงกังวาน 7. ผิวไม่มันวาว 8. มีความหนาแน่นต่ำ 9. มีค่า EN สูงจึงรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนลบตัวอย่างธาตุอโลหะตัวอย่างธาตุอโลหะตารางแสดงตัวอย่างธาตุอโลหะการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโลหะกับอโลหะตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโลหะกับอโลหะประโยชน์ของธาตุบางชนิดตารางแสดงประโยชน์ของธาตุบางชนิด
ธาตุกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยธาตุกึ่งโลหะหรือเมทัลลอยกึ่งโลหะเป็นกลุ่มธาตุที่มีสมบัติระหว่างโลหะและอโลหะเช่นธาตุซิลิคอนพลวงสารหนูมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะเช่นนำไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิปกติและนำไฟฟ้าได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นของแข็งเป็นมันวาวสีเงินจุดเดือดสูงแต่เปราะแตกง่ายคล้ายอโลหะตัวอย่างธาตุกึ่งโลหะและการนำไปใช้ประโยชน์ 1. โบรอนเป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ B ซึ่งโบรอนปรากฏมากในแร่บอแร็กประโยชน์ไดโบรอนไตรออกไซด์นำไปใช้เป็นส่วนผสมของโบโรซิลิเคตแกลสเป็นแก้วที่ใช้ในการทำเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการได้แก่บีเกอร์หลอดทดลองขวดรูปชมพู่ขวดก้นแบนขวดก้นกลมเป็นต้นโซเดียมเตตาโบเรตเดคาไฮเดรตหรือบอแร็กใช้ทำทองรูปพรรณเรียกว่าน้ำประสานทองสองซิลิคอนเป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ Si และเลขอะตอม14เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในเปลือกโลกเป็นอันดับ2ปรากฏในดินเหนียวเฟลสปาร์หินแกรนิตควอซและทรายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิก้าและซิลิเกตหรือสารประกอบที่ประกอบจากซิลิคอนออกซิเจนและโลหะซิลิคอนเป็นส่วนประกอบหลักของแก้วซีเมนต์เซรามิกอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำส่วนใหญ่ 3. เจอร์เมเนียมเป็นธาตุที่อยู่ระหว่างซิลิคอนและดีบุกสัญลักษณ์คือ GE ในกลุ่ม 4A ของตารางธาตุเป็นพวกเมทัลลอยสีเทาเงินมีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างโลหะและอโลหะประโยชน์ธาตุเจอร์เมเนียมมีคุณค่าสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆเช่นเรกติฟายเออร์และเซลล์แสงอาทิตย์ 4. สารหนูหรืออาร์เซนิกเป็นชื่อธาตุลำดับที่33สัญลักษณ์ AS ลักษณะเป็นของแข็งมี3อัญรูปคือสารหนูสีเทาสารหนูสีดำและสารหนูสีเหลืองเป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรงประโยชน์และโทษทั้งธาตุและสารประกอบของสารหนูมีพิษมากเมื่อเข้าไปในร่างกายทั้งโดยการกินและการหายใจจะทำลายระบบทางเดินอาหารและส่วนอื่นๆของร่างกายและในที่สุดก็ทำให้ถึงแก่ความตายจึงนิยมใช้เป็นยาเบื่อหนูและเป็นที่มาของชื่อสารหนูนอกจากนี้สารหนูยังใช้ในการทำทองบรอนซ์และทำดอกไม้ไฟและการทำแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าถ้าผสมสารหนูเล็กน้อยในตะกั่วและพลวงจะทำให้ได้โลหะผสมที่มีคุณภาพดีขึ้นห้าพลวงพลวงคือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม51และสัญลักษณ์คือ SB ใช้ประโยชน์ในการทำสีเซรามิกสารเคลือบผิวโลหะผสมอิเล็กโทรดและยางหกเทลลูเรียมคือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม52และสัญลักษณ์คือ TE เทลลูเรียมเป็นธาตุกึ่งโลหะมีสีขาวเงินเหมือนดีบุกเทลลูเรียมมีสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับซิลิเนียมและกัมมันถันเทลลูเรียมใช้ประโยชน์ในการทำโลหะผสมและสารกึ่งตัวนำ
7โพโลเนียมคือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม84และสัญลักษณ์คือ PO มีสมบัติทางเคมีคล้ายเทลูเรียมและบิสมัธพบว่ามีอยู่ในแร่ยูเรเนียมกำลังศึกษาการใช้งานเกี่ยวกับความร้อนในยานอวกาศธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่ปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาจากธาตุเช่นโคบอลต์ยูเรเนียมเรเดียมจะปล่อยรังสีออกมาเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีจะเกิดขึ้นได้โดยอะตอมของธาตุมีการปลดปล่อยองค์ประกอบและพลังงานที่อยู่ภายในอะตอมออกมาทำให้โครงสร้างของอะตอมเปลี่ยนแปลงไปโดยองค์ประกอบและพลังงานของธาตุที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นจะแผ่ออกมาจากธาตุในรูปของรังสีต่างๆคือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาซึ่งรังสีต่างๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันชนิดและสมบัติของรังสีแบ่งเป็น3ชนิดคือรังสีอัลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมาซึ่งรังสีต่างๆจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ 1. รังสีอัลฟาใช้สัญลักษณ์เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกสามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าโดยเบนเข้าหาขั้วลบเป็นรังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงต่ำไม่สามารถทะลุผ่านกระดาษหรือโลหะบางๆได้ 2. รังสีเบต้าใช้สัญลักษณ์เป็นอนุภาคที่มีประจุลบมีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนจึงสามารถเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเข้าหาขั้วบวกรังสีเบต้ามีอำนาจการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีอัลฟาประมาณ100เท่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงกว่ารังสีอัลฟาและสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่ารังสีอัลฟาสามารถทะลุผ่านแผ่นโลหะบางๆได้ 3. รังสีแกมมาใช้สัญลักษณ์มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากไม่มีประจุและไม่มีมวลจึงไม่มีการเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้ามีอำนาจการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีเบต้ามากเกิดจากการที่ธาตุแผ่รังสีอัลฟาและแกมมาออกมาแต่นิวเคลียสของธาตุยังไม่เสถียรยังมีระดับพลังงานที่สูงอยู่จึงต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดระดับพลังงานโดยรังสีแกมมาจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมากจนมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วแสงครึ่งชีวิตของธาตุครึ่งชีวิตของธาตุรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีเกิดจากนิวเคลียสในอะตอมของธาตุซึ่งไม่เสถียรจึงต้องมีการสลายตัวและแผ่รังสีออกมาเพื่อเปลี่ยนไปเป็นอะตอมที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อธาตุกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมาแล้วจะเกิดการสลายตัวลดปริมาณลงไปด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกระยะเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวไปจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมว่าครึ่งชีวิตตัวอย่างเช่นธาตุซัลเฟอร์35มีครึ่งชีวิต87วันในการสลายตัวเหลือ4กรัมและใช้เวลาอีก87วันในการสลายตัวจนเหลือ2กรัมเป็นต้นประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีประโยชน์จากการใช้ธาตุกัมมันตรังสี 1. ด้านธรณีวิทยาการใช้คาร์บอน14คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณ 2. ด้านการแพทย์ใช้ไอโอดีน131ในการติดตามเพื่อศึกษาความผิดปกติของต่อมไทรอย
โคบอลต์60และเรเดียม226ใช้รักษาโรคมะเร็ง 3. ด้านเกษตรกรรมใช้ฟอสฟอรัส32ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพืชปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการและใช้โพแทสเซียม32ในการหาอัตราการดูดซึมของต้นไม้ 4. ด้านอุตสาหกรรมใช้ธาตุกัมมันตรังสีตรวจหารอยตำหนิเช่นรอยร้าวของโลหะหรือท่อขนส่งของเหลวใช้ธาตุกัมมันตรังสีในการตรวจสอบและควบคุมความหนาของวัตถุใช้รังสีฉายบนอัญมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงาม 5. ด้านการถนอมอาหารใช้รังสีแกมมาของธาตุโคบอลต์60ปริมาณที่พอเหมาะใช้ทำลายแบคทีเรียในอาหารจึงช่วยให้เก็บรักษาอาหารไว้ได้นานขึ้น 6. ด้านพลังงานมีการใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของยูเรเนียม238ต้มน้ำให้กลายเป็นไอแล้วผ่านไอน้ำไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นได้เนื่องจากหากร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้รับกัมมันตรังสีในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้โมเลกุลของน้ำสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆในร่างกายเสียสมดุลทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ในร่างกายซึ่งจะทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดความเจ็บป่วยเช่นถ้าได้รับในปริมาณน้อยอาจมีอาการผิวหนังถูกทำลายไม่ผุพองมีอาการคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงหรือถ้าได้รับในปริมาณที่มากจะทำให้เม็ดเลือดขาวถูกทำลายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีจึงจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีและมีการกำหนดระยะเวลาในการทำงานเพื่อไม่ให้สัมผัสกับรังสีเป็นเวลานานเกินไป